นนี้เขามีมีตติ้งรถกันนะครับกินกาแฟนี่แล้วเราจะพาไปกินกาแฟกับเพื่อนๆวันนี้เป็นมีตติ้ง Nissan 200 SX and Silvia ครับนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตไปเช็ดล้อกันนะฮะไม่เดี๋ยวระหว่างทางเดี๋ยวแวะหาข้าวกินก่อนเพราะว่าเดี๋ยวท้องฟ้ากินกาแฟแล้วจะวงวงไปเจอร้านก๋วยเตี๋ยวที่น่ากินแล้วหนึ่งร้านก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นต้มรสหมูตอน 7:30 นะฮะเดี๋ยวเราไปที่ร้านนี้ร้านนี้อยู่แถวๆซอยแก้วประสิทธิ์นะครับตือหัวหนึ่งแล้วก็ข้าวเปล่ามีตือหัวด้วยนะครับนานๆจะได้กินอีกนี่ดูเมนูดูเมนูอากาศดีนะมาไออะไรเนี่ยร้านนี้ก็อยู่แถวแก้วประสิทธิ์ซอยที่เมื่อกี้พี่นุ่มบอกเป็นซอยอยู่ที่พัฒนา3นะครับอยู่หมูเปิดเช้ามาก 6:00 ปิดเช้าไปร้านเดอะได้มากินกันไปละเดี๋ยวไปงานรถต่อโอ้โหไทยเห็นพุ่มขนาดนี้เออบอกให้ถ่ายบรรยากาศไม่แม่นถ่ายพันบรรยากาศมันไม่มีอะไรเนี่ยดูดิตรงเนี้ยมุมเนี้ยในมุมเนี้ยมันประจําเลยถ่ายอะไรครับถ้าเราสวยบรรยากาศจะดีเองอย่าให้โมโหบรรยากาศมันจะเสียสังเกตได้ง่ายครับเพื่อนๆคลิปทุกคลิปนะถ้าพี่นุถือกล้องกับพี่หญิงถือกล้องอ่ะภาพจะต่างกันนิดหน่อยนิดหน่อยย้ำว่านิดหน่อยกลัวเขาเสียความใจนะฮะแต่ยอดวิวหญิงเยอะกว่าเนี่ยคนนี้แหละเดี๋ยวช่องก็แยกเออแยกเลยใครอยากให้แยกนะใครอยากคอมเมนต์มาเลยคอมเมนต์มาตังค์ก็เสียบหมดเรียบดีครับเรียบฮะบรรยากาศอะไรฮะบรรยากาศอะไรบรรยากาศก็จะให้ดูแหละบรรยากาศให้ดูอย่างเงี้ยดูรถดูรถแดดสวยไหมวันนี้เขาที่เดินได้สั่งเออร้อนแล้วไม่ร้อนอากาศดีดูสินี่ครับมีแต่ตัวเทพนี่คือตำนานของนิสสันในสาย S chassis นะฮะคันนู้นคือที่สุดคือสกาไลน์ GTR นะฮะนี่โคตรเท่ดูสินี่อ่ะดูสิแต่ละคันหูโอ้โหสถานที่ดีนะและไอ้คนเนี้ยครับที่เป็นคนชวนเรามาแล้วเราทักไลน์ไปเท่าไหร่มันก็ไม่ตอบนึกว่าไม่ตื่นที่จ้าเฮ้ยลูกแมวสั่งแฟร์ให้ด้วยสั่งแฟร์ให้ด้วยโอ้ยร้านสวยมากเลยอ่ะตอนจอดก็ดีกูชาร์จโดนไว้กะมาถ่ายภาพรวมหมูหรือหมาวันนี้นอนในรถไหมครับวันนี้ไม่นอนครับร้อนจะตายห่าครับใครจะนอนเพราะนั้นเพื่อนๆไปดูคลิปนอนในรถที่ญี่ปุ่นของพี่โดได้นะครับจะแปะลิงก์ไว้ไม่ปวดหลังหรอไม่ปวดดิพี่หญิงเขาซื้อเตียงเป่าลมไปปวดหลังเท่าไหร่กระเป๋าพี่เอาไว้ไหนดีกว่ากระเป๋าพี่เอาเป็นกระเป๋าผ้านิ่มๆส่วนใหญ่อ่ะกระเป๋าแข็งก็มีแค่ใบไซส์เล็กอ่ะแค่นี้เดียวแล้วก็ใช่แล้วไว้เบาะหน้าอันนี้สวยอ่ะเนี่ยนี่รถต้องดุลเหรอเนี่ยใช่ไหมขายด้วยใช่ไหมของพีชาเป็นรถสดใช่ไหมสดครับสดอ๋อสดแล้วจดเป็น NV จดจาก NV หรือเปล่าจดจาก NV นะโอเคก็ NV ซื้อมา 90,000 แล้วก็สวมใช่ไหมแหมล้อเล่นของจริงรถจดประกอบเฉยๆรถแท้นี่คือฮาร์ดเวอร์เทคทั้งคันครับสูงป้ายอย่างเงี้ยโอ้ของแท้ไหมจีนไปซื้อมาเลยแท้ที่แท้ละป้ายที่จีนทั้งคันแท้ละป้ายนี่แหละโอ้โหขาย 900,000 เองเหรอใช่เหรอฮะก็จะขายยังไงนี่ที่ลงขายอยู่ก็ถูกอยู่นะดูลงขายไว้เท่าไหร่ครับเออล้านสามเองนะว่าสวยเลยนี่วันนี้นี่รวมตัวนิสสันเอชซีเป็นหลักเลยเกิดขึ้นจากการพูดของมึงบ่นๆแค่นั้นเลยอ่ะหรือว่ามีการเตรียมกับพี่เปียมาแล้วคุยว่าอยากให้มีนานแล้วเพราะว่าไม่ค่อยเห็นเนี่ยน้ำจริงๆ200ซิลเวียอะไรเงี้ยมีเยอะนะแต่ไม่ค่อยรวมตัวกันเลยปกติก็จะแบบไปแตะกับคนอื่นเขางานรวมรถงั้นมันก็จอดกันสะเปะสะปะไม่ได้จอดรวมกันเหมือนที่เคยคุยกันไปมาดู S15 เยอะสุดนั่นแหละเออโหพอมานั่งดูแม่งดีเทลแต่ละคันก็ต่างกันเยอะมากเลยนั่นน่ะสุดเป็นที่มีของออปชั่นในแคตตาล็อกเยอะคันเท้าซ้ายหรือเท้าขวาเท้าขวาอ๋อไฟท้ายมันเป็นไฟท้ายอะไรวะไฟท้ายเดิมแต่มันมีที่ครอบนั่นก็เป็นออปชันในแคตตาล็อกอ๋อแล้วก็บางข้อก็คือไฟท้ายแบบของดุลนี่แหละใช่อ๋อ
อ๋อมีคิ้วโป่งปอบข้างคิดถึงเมียไหมมาเงี้ยมาคนเดียวนานๆจะมาคนเดียวเงียบดีไหนกาแฟได้ยังว้าวอุ้ยข้าวน่ากินมากเลยอ่ะนี่อะไรเนื้อตุ๋นเหรอข้าวสตูนเนื้อหอมมากเลยอันนี้ได้กลิ่นแบบกลิ่นทะลุเข้าไปในจอเลยอ่ะหอมข้าวเหรอหอมแก้มมึงอ่ะชงอะไรมากูก็ต้องเล่นแล้วนี่อะไรพี่ขนมอร่อยมากเลยขนมอ่ะDon of Dust อะไรชื่อร้านเลยนี่ชื่อร้านนี่กาแฟนู้นเหรอว้าวและนี่คือร้านดอนทูดัสนะครับโอ้วันนี้เราได้รับเกียรติจากน้องเบียร์ด้วยนะฮะเนี่ยน้องเบียร์มาด้วยนะฮะเนี่ยแล้วน้องเบียร์พามาเดินดูรถด้วยอ่ะพี่ชอบรถดุนมากเลยอ่ะเดี๋ยวขอดุนถ่ายดีกว่าสวยอ่ะนี่รถดุนใช่ไหมใช่หล่อมากอ่ะโอ้นี่น้องเชียร์คาเขานี่เท่มากอ่ะสวยทุกคันเลยครับเออนั่นดิเบียร์เนี่ยคันนี้คือ Vertex Editionทำให้เป็น Vertex จากสเปค R หรือสเปค S ไม่รู้นะขายด้วยเนี่ยร้าน 3-5 น่าโดนเนาะโดนไหมโดนรถเหรอโดน โดนแก้มก้นเออต้องตื่นตื่นนี่ไงเมื่อกี้ผูกมิตรกับน้องเชียร์แล้วไปถามไหมว่าเขาคือใครน้องเชียร์คือใครนี่ไงเจ้าของคาเขาเลยเอสวันลึกสุดใจเอาจะถามน้องเขาเลยเนี่ยอ่ะดูอะไรครับดูอะไรไม่ได้ดูอะไรหรอกร้านเขามีแอร์เย็นๆให้เยอะแยะเลยนะไปนั่งกันร้อนๆประกายลายจีเอียอันนี้มันเป็นตำนานแบบว่าที่สุดแล้วของ HSC ก็สิล่ะอืมแต่มันมีตัวบอดี้สี่ประตูด้วยนะพี่ก็ชอบนะซึ่งราคาก็เหมาะกับเราสี่ประตูลอนิสโวไอ้หางนี้ไม่เคยเห็นเลยอ่ะหางมันแดงทําไมไม่เคยเห็น GTR ใส่หางนี้เลยมันคือหางอะไรวะเจ๋งหางแบบรถแดงสมัยก่อนไงอืมคันนี้ R30 4ประตูก็ดูคลาสสิกเก่าดีนะดูดิดูไฟท้ายดิผมว่าเท่นะดูเก่าๆดีนะให้เลือก1คันในนี้เลยเอากลับบ้านจิ้มกลับบ้านตอนนี้เลยจิ้มกลับบ้านตอนนี้เลยอ่ะโอเคเอา GTR พี่เอาคันนู้นดูดลงสลอยเอาเสร็จแล้วขายเลยไม่ต้องขายเลยเพราะไม่มีตังค์ซ่อมมันแพงแน่ๆโอ้ดูดิร้านให้แอร์เย็นๆนะครับก็จะมีแบบกลุ่มคนที่แบบว่าไม่อยู่ในร้านเย็นๆก็อยากอยู่แบบร้อนๆแบบนี้นะฮะอะไรอะไรคันนี้อันนี้เป็น acting ใช่ไหมรถไอดอลรถไอดอลแถวลำลูกกานี่ใช่ใช่แถวลำลูกกาเลยดูแย่ไปเลยรามินทาก็ได้กูอยู่รามินทาด้วยโอ้โหสวยนะโอ้มี GTR มาอีกคันหนึ่งนะเพิ่งเห็นเราได้เห็นคันนู้นอย่างนี้เนี่ยถ้าแรปหรือมีสติ๊กเกอร์มีไลเยอร์อย่างนี้เป็นแนวไงครับรู้ไหมครับเรียกว่าอะไรครับผมพี่นุ่มช่วยแนะนำอะไรปะจำไม่ได้อะว่าเป็นแนวไหนสวยมากนะร้านนี้ Dawn to Dust อยากให้เพื่อนๆมากินกาแฟแล้วก็เนี่ยมาจัดมีตติ้งกันที่นู่นเจ้าของร้านเขาก็น่ารักนะเขาบอกว่าจัดมีตติ้งกันได้เลยที่น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 ้องลาฟาเนี่ยคนนี้เนี่ยรู้เรื่องรถเนี่ยเบียเนี่ยรู้เรื่องรถมึงเยอะมากเนี่ยพี่เจ้าของคัน Evo Wagon นะครับเนี่ยใช่เนี่ยเมื่อกี้ราฟาแบบโอ้โหวิเคราะห์รถแบบเป๊ะเป๊ะเป๊ะมากสุดยอดอายุ13เองนะราฟาชอบรถเหรอครับอายุ13เองนะชอบตั้งแต่เด็กเลยครับนี่รู้เยอะกว่าพ่ออ่ะรู้เยอะกว่าพ่อแล้วราฟาชอบรถเลยครับค่ะพูดตามตรงจะชอบในจากบริษัทรถยนต์จากญี่ปุ่นตั้งแต่นิสสันมิตซูซูบารุนี่คือบริษัททั้งหมดที่มาจากญี่ปุ่นชอบ JDM ว่างั้นเถอะประมาณนั้นลำดับที่ส่งมาจากอเมริกันแล้วก็ลำดับรถอเมริกันชอบอะไรครับพวกรถฟอร์ดมัสแตงครับแบบคันนี้ไหมหรือว่าเก่ากว่านี้คืออาจจะเก่ากว่านี้ที่สุดชอบเก่ากว่านี้แบบเชลบี้เชเบอร์อย่างเงี้ยเลย90ยุครุ่งเรืองของมัสแตงครับนี่1960อะไรประมาณงงเลยพี่เขายังไม่รู้เลยเนี่ยงงดิ1960คือรถอะไรยังไม่รู้เลยพี่ Shelby GT นี่นี่มันเป็นรถที่รถคันแรกของ Shelby ในการที่เขาทำมันมากับเครื่องเดิมๆนะแต่ว่าเปลี่ยนชุดมาให้มาเป็น4 barrel ว้าวเฮ้พี่เขา1960ก็ยังเป็นไข่อยู่เลยเฮ้ยน้องเจ๋งมากเลยอ่ะเจ๋งจริงจริงก็เมื่อกี้ถ้าดูตอนต้นคลิปเนี่ยจะเห็นว่าเขารู้เรื่องรถก็ผมมีน้องชายน้องเขาก็ชอบรถเหมือนกันนะคือเข
พาะชอบพวกรถกับรถวิ่งงานนะครับสุดยอดพวกรถกระป๋อรถกระบะอ่ะคนละแนวเลยสนใจเป็น MC ให้ทางช่องฮะช่องคุณรู้ไหมมีครับผมมีช่อง YouTube นี่ผมช่องเขายอดซับเยอะกว่าเราเฮ้ยช่องของผมมีแค่50ค่ะโอ้ค่อยๆทำไปครับค่อยๆทำไปพี่จะบอกถ้าเรารู้ว่าเราชอบอะไรลาฟ้ากับพี่เบียร์มองอะไรมองไอ้นี่ครับR30 ชี้ R30 ชัวร์ป่ะเนี่ย R30 RS Turbo อายุเรา13เองนะใช่ RS Turbo อ๋อตัวเลยเนาะคือที่ผมชอบเนี่ยเพราะว่ามันทำมาเพื่อการแข่งขันกรุ๊ปไฟท์รถแข่งที่นอกกระแสขาวตัวเลยขาวตัวรถใช่ไหมรถเนี่ยค่อนข้างขาวแล้วก็ผมเห็นแบงค์เขาขึ้นมากับลูกชายเขาเนี่ยผมก็เลยรู้สึกว่ามันน่าสนใจแล้วก็ผมเคยไปนั่งของอันนี้ครับอินทราภูมิแสงดีนี่ข้อมูลนี้ล้วนๆเนี่ยมาจากน้องลาฟาเลยนะครับคันนี้เจ้าของชื่อพี่อะไรนะครับพี่ลุงแบงค์ครับผมลุงแบงค์เรียกลุงแบงค์ลืมไปเรียกพี่เฉยเลยแล้วก็มีพี่ลุงพี่ตัวนี้มันคือลุงพี่สีผ้ากันนะลุงพี่สีผ้าผมเป็นลูกศิษย์เขาเอ้ามีหน้าล่ะโหข้อมูลแน่นเลยสุดยอดชอบไหมแล้วแข่งกับไฟมันเก่าไหมปีประมาณปีอะไร80ได้ไหม80รถแข่งกรุ๊ปไฟใช่ไหมคืออันนี้เหรอใช่จะเป็นทรงอย่างนี้เลยใช่ไหมนอกกระแสมีจิงเวียนะมีจิงเวียก็มีนะประมาณ S อะไรอ๋อเก่ากว่าที่เราเห็นในบ้านเราเยอะๆเจ๋งเจ๋งชอบไหมชอบไหมในรถใหม่หน่อยอันนี้ยุคใหม่ชอบไหมใหม่ที่สุดแล้วหรอใช่ชอบไหมและเป็นรถที่ต่อมาจากปีสุดท้ายเป็นรถที่มารับช่วงต่อจากระวังรถลาฟ้าทั้งหมดคลิปนี้นี่ต้องบอกเลยว่าได้พิธีกรรับเชิญนะครับน้องลาฟ้าสุดยอดมากเจ๋งมากขอบคุณมากนะมีข้อมูลเยอะกว่าพวกพี่อีกนะเนี่ยสุดยอดอ่ะระดับเทพนี่วิ่งเรียกว่าวันนี้สุดยอดนะครับมีรถนิสสันเยอะมากๆแล้วก็มีหลายคันมากเลยนี่พี่นุไม่เคยเห็นไม่รู้จักด้วยคือแล้วมันสวยไปหมดเลยอ่ะนี่รถพี่ทอมเราเคยไปเจอรถพี่ทอมมาแล้วนะฮะนี่รถพี่นุฮะดูจืดชืดมากนะฮะคันนี้คือนิสสัน S14 นะครับหน้าหมูจะมีอยู่ที่เห็นอยู่ตอนนี้จอดอยู่ในนี้ก็2คันคันนี้กับคันนี้อันนี้รถพี่เบียร์200 SX ครับนี่รถพี่เอ็ดดี้นะฮะมือเดียวป้ายแดงตั้งแต่จะมีคลิปคันเราเคยถ่ายคันนี้ไว้นะครับไปย้อนดูได้คันนู้นสีน้ำเงินนะฮะ200 SX ทรงแบบดิฟมากออฟเซ็ตล้อนี่คือเอียงอ่ะเอียงสุดๆอ่ะเนี่ยดูล้อนะคันอื่นก็จะล้อแบบนี้แนวนี้แต่คันนี้เคยเห็นไหมนี่เอียงจาดนี่มันจะอารมณ์นี้มันจะอารมณ์นี้เขาเรียกว่าแคมเบอร์มันจะลบนะฮะนี่คันนู้นก็เป็นนะฮะคันนั้นของพี่ตั้มนะฮะพี่ตั้มสาธรคันนั้นก็แคมเบอร์ลบนะฮะโอ้มีหน้าหมูอีกคันนึงคันนี้คือหน้าหมูเหมือนกันแต่ไฟหน้าเป็นไฟหน้าแต่งละไม่รู้ของสำนักไหนเอ้ยเท่นะเนี่ยดูสิโอ้โหเรียวๆเลยอันนี้นี่ทรงแบบพาร์ทแบบดิฟเลยนะมีโป่งเลยนะดูล้อนี่ทีสำเร็จยกสุดๆอันนี้เพิ่งมาเหมือนกันนะฮะหล่อมากตัวโหดตรงนี้รถเราเรียบเรียบคินคีอันนี้ไม่ใช่นิสสัน 200SX แต่เป็นมัสแตงที่แต่งค่อนข้างเยอะที่สุดคันหนึ่งเท่าที่เห็นมานะพี่หนุกหล่อถ้าเรียกว่าอันดับหนึ่งในตระกูลต้องคันนี้ครับนิสสัน Skyline GTR R32 นะฮะมูลค่าก็สมมติอย่างคันนี้อะพวกเนี้ยอยู่ในหลัก1ล้านอะไรเงี้ยคันนี้ก็จะประมาณ3ถึง6ล้านบางคันล่อไป10ล้านแล้วแต่สเปคนะครับมีซิลิโคนสวยๆมาด้วยพาไปดูบรรยากาศนะครับก็บรรยากาศก็มีรถสวยๆเยอะแยะหลายคันนะครับบรรยากาศร้านนี้นะฮะชื่อร้านดอนทูดัสนะครับอยู่แถวกรุงเทพกีฬาวิ่งมาจากสุวรรณภูมิก็ได้เส้นวงแหวนที่ไปสุวรรณภูมิก็ได้นี่ S15 นะครับ S15 3คันเลยเมื่อกี้ที่บอกคันนี้ของน้องดุลเนี่ยสวยนะตามแคตตาล็อกของ Vertex เลยทั้งสติ๊กเกอร์สวัสดีครับน้องเอก
ทั้งสติ๊กเกอร์ทั้งแบบฮาร์ดเพิร์ทนี่ใช่เลยอันนี้ก็อิมพูเรียบๆดูดีนะฮะสองคันนี้สวยนี่คันนี้ที่เมื่อกี้ทอมบอกว่าหายากนะครับเช่นสเปคของหายากเต็มคันเช่นชิ้นนี้โอ้โหดูสติ๊กเกอร์ตกลงมาไปไหนส้มนะก็จะสวยหรือออสเปคนี้สุดยอดอ่ะสุดยอดมากมากอ่ะถ้าในสโมก็ผมรู้สเปคอ่ะต้องให้พี่ทอมมาโอ้โหนี่โอ้โหมันคืออะไรวะแหวนใช่ไหมแหวนในสโมใช่ไหมไม่ให้ลำโพงนะเดี๋ยวดูเดี๋ยวไปให้พี่ทอมพามาดูเดี๋ยวพี่ทอมพามาดูน่ะมันมีอะไรอ่ะแต่เหรอแต่นิสโม่อ๋อกูนึกว่าลำโพงนิสโม่เราเปิดว่าเสียงร้องเป็นนิสโม่นี่ไงพี่ทำบอกแล้วมันคือแต่นิสโม่เขาเจ๋งเลยอ่ะอย่างเฟี้ยวอ่ะ20,000นั่นน่ะคู่หนึ่งอ่ะนะ2อันแค่นั้นนะโอ้โหราคามันหาไม่ได้ฮะมีไหมพี่ทำมีไหมมีด้วยอ๋ออันนี้คือบอก20,000ใช่ไหมเสียใครซื้อก็เอานะมีบอกนิสโม่ด้วยรอโอ้โหบอร์ดนิสโม่หน้าตาเป็นไงมีในนี้ป่ะเป็นทรงเลคาโล SR 2ครับแต่ว่าภาคกลางเป็นนิสโม่อะไรตลาดแต่จริงๆเนี่ยดูดีแต่งเลอะเทอะพี่นุ้มไม่ชอบอ่ะชอบเรียบๆแบบคันนี้สวยสวยดูดีมากเลยคันนี้เนี่ยเออทรงแบบนี้เป็นทรงเอกลักษณ์ทรงแบบมรดกพ่อยกให้ลูกแล้วก็เปลี่ยนล้อแล้วคันน้ำเงินพี่ทอมขายด้วยป่ะฮะขายครับขายเท่าไหร่ครับ650,000ร้านอ่ะร้านเดียวร้านหนึ่งมาเอาไปเลยอ่ะเลยมาดูรถพี่โป้กันนะฮะนี่เครื่อง SR 20ใช่ครับทำเยอะไหมพี่กี่ม้าพี่300ครับ300กำลังขับสบายสบายทะเบียนตรงรุ่นนะ 214SX อย่างเงี้ยพี่โป้รถเยอะสวยนะสวยจริงเรียบๆดูดีนะสีนี้ไม่ได้มีแบบทั่วไปโอ้ไฟท้ายพี่โป้นี่เองสวยป่ะเข้าไปข้างในดีกว่าร้อนก็พอหอมปากหอมคอครับสำหรับวันนี้นะฮะการมาดูมีตติ้งรวมตัวของกลุ่ม 200SX and Sinvia ซึ่งจริงๆรถน่าจะมีเยอะกว่านี้นะแต่ว่าวันนี้ก็รวมตัวกันแบบกระทันหันเห็นว่าพี่เบียร์ประกาศหรือทอมประกาศว่าเอ้ยอยากนัดเจอกันประมาณแค่ไม่เกินอาทิตย์แบบเร็วมากทุกคนก็มากันวันนี้เรามี30ชีวิตได้นะฮะป่ะแล้ววันนี้ก็ขอบคุณแฟนๆนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องด้วยอีกอย่างด้วยนะฮะที่มากินกาแฟแล้วก็มาดูมีตติ้ง 200SX and Sinvia กันในวันนี้นะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะบ๊ายบายลาไปก่อนฝากร้านนี้ด้วยน่ารักมากอาหารอร่อยกาแฟอร่อยข้าวสตูเนื้อนะครับพี่เปียบอกอร่อยคอนเฟิร์มบ๊ายบาย